คสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะที่ต้อนรับสู่พี่เกมมี่ครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์กับตัวละครดาคาเนียเนาะก็อย่างที่ทราบกันครับว่าดาคาเนียตอนนี้มันมีอเวคานิ่งเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ผมเลยจะมาแนะนำสกิลคอมโบเกี่ยวกับการฟาร์มมอนของดาคาเนียเบื้องต้นแล้วกันนะครับตอนนี้ที่ผมใช้อยู่จริงๆก็ไม่ได้เอาดาคาเนียไปฟาร์มอะไรเยอะนะส่วนใหญ่ก็ฟาร์มพวกฟาร์มโทบ้างฟาร์มไกฟินบ้างนะแล้วแต่อารมณ์นะครับผมโอเคนะครับในคลิปต้นคลิปเนี่ยผมเอามาจากใน Global Lab เนาะก็คือใช้คอมโบนี้แหละมาตั้งนานแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจากที่เราลองไปปรับใช้มาเนี่ยก็ตอนนี้เป็นแบบรูปแบบของคอมโบเต็มนะครับที่ปรับมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแอดออนมีอะไรบ้างแล้วก็สกิลกดยังไงนะครับโอเคครับแอดออนก็จะเป็นอันนี้เนาะเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยครับเป็นแอดออนดาคาเนียอันนี้เลยครับจู่โจมสถานนะเป็นรถแม่นกับโบแม่นนะครับรถแม่นกับโบรถหลบกับโบแม่นนะครับแล้วก็ตัวระเบิดสะพัดเนี่ยเป็นโบกิแล้วก็รถป้องกันนะครับผู้ชักนำความพินาศเนี่ยอันนี้ผมให้เป็นโบกโจมตีมอนเตอร์30นะครับแล้วก็ความเร็วโจมตีนะกระสุนรอบโจมตีเนี่ยอันนี้เป็นโบกโจมตีมอนเตอร์กับเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับจู่โจมสถานนะครับจู่โจมสถานนี่ก็ใช้เป็นดาเมจตีหลังกับดาเมจคริติคอลนะครับทำรามแหวกธรณีอันนี้เป็นโบกโจมตีมอนเตอร์30แล้วก็ดูดเลือดนะครับอย่างที่หลายๆคนทราบกันเนาะที่ผมเคยบอกไว้ตั้งแต่ตอนโบแลบแล้วว่าดาคาเนียมันเป็นสกิลดูดเลือดที่ใช้ไม่ได้เรื่องอะครับสกิลดูดเลือดมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยต้องใส่แอดออนตรงนี้เพิ่มเข้ามาอ่ะมาต่อกันครับคอมโบมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะคอมโบให้ดูก่อนแล้วกันนะแล้วก็จะมาบอกทีหลังโดยเราจะเริ่มคอมโบจากตัวของภาคของจอมเวทนะครับจริงๆมันสามารถใช้มาจากภาคไหนก็ได้แหละเพราะว่าตัวสกิลแรกเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นจอมเวทเองก็ดูก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับโอเคนะครับนั่นคือความเร็วปกติเนาะเขาจะมีตอนหลังด้วยที่ว่ามันจะแดดจริงๆแล้วเราสามารถต่อสกิลก็ได้เลยนะปึ๊บได้เลยนะแต่ฟาร์มไกฟินเนี่ยมันอาจจะต้องขยับน้อยหน่อยเยอะหน่อยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำอันดับแรกเลยนั่นก็คือการตั้งฮอตคีย์นะครับผมตั้งฮอตคีย์ในที่นี้ของผมก็จะตั้งตัวมังกรเนี่ยตัวคำรามแหวกตอนนี้นะครับเอาไว้ที่ฮอตคีย์ใดฮอตคีย์หนึ่งนะผมก็ตั้งไว้ที่เลข2นะครับแล้วก็ตัวกระแสการสูดสลายเนี่ยจะอยู่ที่ช็อตคัทที่3นะครับถามว่าทำไมถึงเอาขึ้นช็อตคัทนะครับคือตัวของมังกรนะครับกับท่ากระแสเนี่ยมันสามารถใช้ได้จากช็อตคัทนะครับแต่กรณีที่เราใช้ตัวท่ามังกรพ่นเนี่ยกดจากช็อตคัทเนี่ยมันจะไม่สามารถแคนเซิลได้เนาะแต่มันก็จะแอนิเมชันเต็มจะไม่เหมือนกับการที่เรากดจากการกดฮอตคีย์ของมันก็คือกดตรง F นั่นแหละครับแต่ตัวกระแสเนี่ยการสูดสลายเนี่ยครับมันสามารถกดได้เลยก็จะสังเกตได้เลยว่ามันจะสะดวกมากกว่านะครับแล้วเวลาเราฟาร์มไกฟินเนี่ยถ้าจังหวะไหนที่เราหลบคอนเตอร์ไปแล้วเราสามารถกดสกิลนี้ต่อได้นะครับมันก็จะอยู่ว่าจะลิงก์ต่อได้เรื่อยๆครับอีกข้อหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่ทราบเนาะสำหรับคนที่มือเป็นดาคาเนียมือใหม่นะครับการกด A หรือ D คลิกขวานะครับ A หรือ D คลิกขวาเนี่ยมันจะเป็น iframe นะครับก็คือเราจะไม่โดนดาเมจใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นท่านี้นะท่าของ EOX นะครับท่านี้ครับกินหักเองแต่ถ้าเราแดดธรรมดาปกติมันจะเป็นท่าเนี้ยท่าที่ก้าวย่างมังกรนะครับแต่ถ้าเกิดเรา A หรือ D ที่ขวาจะเป็นท่าหนึ่งนะครับใช้สลับกันได้เนาะถ้าเดี๋ยวผมทำให้ดูสังเกตนี่นะดาวมันก็จะมาไ
ไปพร้อมกันนะครับโอเคมาดูคอมโบกันครับมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะเปิดด้วยท่าขึ้นที่ขวานะครับในภาคมังกรเอ้ยในภาคจอมเวทนะครับขึ้นที่ขวาได้บังคับอยู่แล้วขึ้นที่ขวาได้บังคับให้เป็นจอมเวทแล้วนะครับตึงแล้วจะแคนเซิลด้วยขึ้น E นะครับ W E ถ้าเราใช้ต่อกันมันจะออกเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องแบบพุ่งไปก่อนจะเป็นงี้เป็นแคนเซิลกันเองนะครับหลังจากนั้นครับคลิปคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาค้างนะครับจะเป็น3สกิลนี้ซ้ายคลิกขวาค้างจะเป็นสกิลอันนี้นะครับกระหน่ำแทงนะครับแล้วก็อาฆาตฝังวิญญาณแล้วก็ตามด้วยกระแสวงเล็บตอนเลนนะครับเป็น3สกิลเลยตัวกระแสเนี่ยเราสามารถดึงขึ้นฮอตคีย์ได้นะครับถ้ากรณีที่ไม่ถนัดฮอตคีย์แล้วก็กดได้เป็นคอมโบได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้นี้แหละก็จะใช้เป็นทิปคลิกซ้ายก็คลิกขวาค้างต่อมาใช้ชิป F ครับระเบิดสะพัดนะฮะ F ตามด้วยชิปคิวครับชิปคิวคราวนี้มันจะเปลี่ยนมาอยู่ในสแตนของมังกรนะครับคือด้วยความที่ว่าชิปคิวเป็นท่าที่กระโดดไปข้างหลังมอเตอร์นะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่เกินตัวมอเตอร์ไปเนี่ยสามารถแดชถอยหลังได้นะครับก็เป็นอย่างนี้นะชิป F ชิปคิวถอยหลังแล้วถอยหลังก็กดชิปแล้วก็กด F ได้เลยหรือจะไปทิศทางอื่นก็ได้นะครับได้เหมือนกันเราก็จะต่อกันด้วยตัวของสกิลSE นะครับในภาพมังกรนั่นคือจู่โจมสถานนะครับตามด้วยประกาศศึกก็จะเป็นหลังจากแดชออกมาใช่ไหมลง E นะครับ SE S ซ้ายแดชถอยหลังมา E S ซ้ายพอ SE S ซ้ายเสร็จแล้วเนี่ยเราจะแคนเซิลท่าพ่นไฟของมังกรได้ทันทีนะครับคือถ้าปกติอย่างที่ผมกดให้ดูก็คือแอนิเมชันจะเต็มก็คือจะยกตัวมังกรขึ้นไปก่อนครับยกตัวหอกขึ้นไปก่อนแล้วค่อยพ่นนะแต่ถ้าเราใช้ต่อจากลงคลิกซ้ายหรือลง E เนี่ยหรือแดชเนี่ยตัวพ่นมังกรมันจะพ่นไปเลยนะครับลองดูนะนี่จะพ่นไปเลยเขาต่อกันนะครับลง E นะครับลงซ้ายแล้วก็ลง F ต่อครับหลังจากลง F ต่อแล้วเนี่ยเราจะสามารถกด F ค้างได้เลยนะครับอยู่ที่จังหวะถ้าเกิดเป็นไกฟินเนี่ยจังหวะไหนมันโจมตีเข้ามาหรือว่าเราไม่ได้อยู่ข้างหลังอ่ะอยากได้มันดาเมจเต็มๆครับอาจจะกดค้างไปเลยก็ได้หรือว่าจะหลบไปข้างหลังไปทีนึงแล้วก็เปลี่ยนทิศไปข้างหลังนะครับด้วยการกด A หรือ D คลิกซ้ายไอ้คลิกขวานะครับ A หรือขวาได้เปลี่ยนตำแหน่งถ้าโอเคแล้วก็พ่นต่อไปได้เลยนะครับพ่นต่อไปได้เลยโอเคแล้วอ่ะเนี่ยพ่นปุ๊บก็กด F ค้างต่อไปได้เลยพอ F ค้างเสร็จแล้วเนี่ยให้กดคลิกขวาค้างครับถ้ากรณีไม่เปลี่ยนโพซิชันแล้วนะขวาค้างได้เลยค้างไปเลยจนถึงพายุมังกรนะครับเป็นท่ากระแสจะเป็นท่า2ท่านี้นะครับ2ท่านี้ต่อกันครับเท่านี้ก็จะจบสมบูรณ์ของคอมโบแล้วฮะโอเคพอมันวนมารอบที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวปล่อยพายุมังกรอ่ะมันไอตัวปล่อยมังกรพ่นเนี่ยถ้ามันยังใช้ไม่ได้นะครับให้ข้ามไปใช้ตัวกระแสได้เลยนะครับที่ผมบอกให้เอามาใส่ช็อตฮอตคีย์ก็คืออันนี้แหละเราสามารถข้ามไปได้เลยถ้ากรณีที่คูดาวมันวนมาไม่ทันนะครับถ้าทันก็ปล่อยมังกรได้นี่เอาไว้เป็นสำรองนะครับโอเคมาดูกันนะครับประมาณนี้ปึ๊บจะกดช้าๆนะโดดองอึ้งขึ้นไปอันนี้อ่ะมาดูความเร็วปกติครับความเร็วปกติก็จะเป็นนี้
มานี้เลยนะครับส่วนวิธีการเลื่อนหรือหลบการโจมตีมอนเตอร์เนี่ยเราก็ใช้ A หรือ D คลิกซ้ายนะครับสลับกับตัวแดชธรรมดาเนาะเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ไปกองอื่นอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นคลิปสเปซบาร์ค้างก็ได้ครับสเปซบาร์ค้างหรือจะเป็นใช้ขึ้น F ครับขึ้น F ขึ้นขี้ขวาขึ้น E ก็ได้โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคอมโบดาร์คาเนียนะครับปลุกพลังหรือดาร์คาเนียเวคานิ่งนะครับผมก็คงสอนได้แค่นี้แหละเพราะว่าคอมโบมันก็มีอยู่แค่นี้เนาะส่วนเรื่อง PVP นั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลงเป็นแอดออนไว้ให้ละกันนะตัว PVP เนี่ยผมเองไม่ค่อยอยากให้ฟิกเป็นคอมโบแบบอย่างนั้นนะคือเอาจริงผมอยากให้แบบปล่อยไปเลยนะครับมันสถานการณ์ไหนเราก็ไปดูสกิลที่เหลือเอาอย่างนั้นมันน่าจะดีกว่านะครับผมหวังว่าจะถูกใจครับแล้วก็หวังว่าจะช่วยทุกคนได้นะใครที่ติดปัญหาอะไรก็สามารถพิมพ์ถามไว้ใต้คลิปหรือจะไปถามในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับสตรีมตอนนี้ก็สตรีมเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์หยุดเด้อโอเคไปแล้วดีกว่านะครับใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูก็ฝากกด Subscribe ด้วยจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่นะครับใครที่ดูอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์เด้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะสำหรับคนที่กดไว้อยู่แล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ